ครับผมต้องเด็ดโดยคณะกรรมการพิจารณาการผลิตละครโทรทัศน์โดยมีคุณไพรัชสังวริบุตรเป็นผู้อำนวยการสร้างคุณสยมคุณอาภานุชสังวริบุตรเป็นผู้ควบคุมการผลิตคุณสยมสังวริบุตรเป็นผู้กำกับการแสดงละครเรื่องที่สองอันได้แก่เรื่องธิดาวานรบทประพันธ์โดยคุณวรพันธ์ระวีบทโทรทัศน์โดยคุณวรพันธ์ระวีคุณไพรัชสังวริบุตรเป็นผู้อำนวยการแสดงคุณสยมคุณอาภานุชสังวริบุตรเป็นผู้ควบคุมการผลิตคุณปฐุมมิตรภักดีเป็นผู้กำกับการแสดงและละครเรื่องที่สามเรื่องตุ๊กตาบทประพันธ์โดยคุณวานิชจรุงอิทนันบทโทรทัศน์โดยคุณภาวิศโดยมีคุณพ่อไพรัชสังวริบุตรเป็นผู้อำนวยการแสดงคุณสยมคุณอาภานุชสังวริบุตรเป็นผู้ควบคุมการผลิตและคุณแดงบุรพาเป็นผู้กำกับการแสดงโดยละครทั้งสามเรื่องนั้นมีรายนามศิลปินอันทรงเกียรติดังต่อไปนี้คือเรื่องความเสน่หาบทประพันธ์โดยคุณน้ำดอกไม้บทโทรทัศน์โดยคุณภาวิศมีดารานักแสดงนำคือคุณชนะพลสัตยาคุณอาภาภาวิไรคุณวสินอัศวะนฤนาถคุณประภาวดีชาญสมรคุณพีรวัตรกุลนันวัฒน์คุณบุษรินทร์วงศ์ลีลานนท์คุณกมลวรรณสัตตะนัทพยูนคุณปิ่นทิพย์อรชรคุณกุลภวัตรบัวเจริญคุณปิติพลพรตรีศักดิ์คุณนันทนันคุณวัฒน์คุณสรุตตุวันพักดีคุณชัยพวัฒน์สุฉันทบุตรคุณอิงฟ้าเอกธรรมคุณทัปปนัสสัตยานุรักษ์คุณณัฐกันอัมพรพงษ์คุณดีใจดีคุณปราบยุทธพิชัยคุณเฉลิมพรตุ้มพันวงคุณถาปณีสุปรัตนาพิรักษ์พร้อมทั้งเรานักแสดงและทีมงานละครเรื่องปางเสน่หาสถานีโทรทัศน์ศรีกองทบกช่อง7โดยคณะกรรมการพิจารณาและผลิตละครโทรทัศน์โดยคุณไพรัชสังวริบุตรเป็นผู้อำนวยการแสดงคุณสยมคุณอาภานุชสังวริบุตรเป็นผู้ควบคุมการผลิตคุณสยมสังวริบุตรคุณแดงบุรพาเป็นผู้กำกับการแสดงเรื่องที่สองพิจาวานรบทประพันธ์โดยคุณวรพันธ์ละวีบทโทรทัศน์โดยคุณวรพันธ์ละวีโดยมีดารานักแสดงนำคุณจุติจำเริญเกศประทีปคุณชนินพรเงินเจริญคุณกรกฎตุ่นแก้วคุณปริตาชัยรักษ์คุณธนนิดาตุ้มชูแสงคุณดีลกทองวัฒนาคุณสาวิตรีสาวิภา